เปิดเบื้องหลังเสียโบ๊ทเลิกจัดยอดวันเผด็จเวทีคลิปเสียงเฉลยนายทุนถอนตัวเปิดเบื้องหลังเสียโบ๊ทเลิกจัดยอดวันเผด็จเวทีคลิปเสียงเฉลยนายทุนถอนตัวอยู่หายไปเลยอดีตนักแสดงดังเตรียมไลฟ์ชี้แจง20:00คืนนี้ดูท่าจะไม่ได้ชกกันซะแล้วสำหรับมวยคู่ระหว่างยอดวันเผด็จสุวรรณวิจิตรหรือวันเผด็จสิทธิ์ครูหมายอดีตนักมวยไทยชื่อดังดีกรีแชมป์เวทีมาตรฐานหลายเส้นพบกับณชีตเมธีอมรวุฒิกุลอดีตดาราชื่อดังเดิมพัน10 ล้านบาทซึ่งมีการเลื่อนแถลงข่าวและวางเดิมพันในวันนี้วันที่15 พฤศจิกายนล่าสุดเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ศึกเพชรยินดีโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนัตตาดาษวาชิรรัตนวงศ์ขอถอนตัวจากการเป็นโปรโมเตอร์คู่พี่เมธีกับผู้พันวิทย์ครับเสียโบ๊ทประกาศถอนตัวเป็นโปรโมเตอร์ยอดวันเผด็จ VS เมธีหลังเลื่อนวางเดิมพันต่อมาเพจคุยกับณชิตเมธีโพสต์ข้อความระบุว่าคืนนี้ไลฟ์สด20:00เมธี VS ยอดวันเผด็จชกแน่นอนโดยแอดมินแจ้งว่าประเด็นต่างๆขอเฮียเมธีเลียบคืนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการเปิดเผยคลิปเสียงบทสัมภาษณ์ของเมธีถึงสาเหตุการเลื่อนแถลงข่าวเนื่องมาจากนายทุนฝั่งของเมธีถอนตัวโดยในคลิปเสียงเมธีระบุว่าเมื่อวาน 2-3 ทุ่มนายทุนถอนตัวช่วยมา 1.5 ล้านบาทอยู่ก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้เลยไม่รู้ต้องทำยังไงต้องเลื่อนไปก่อนตอนนี้มีอยู่ 6-7 แสนแต่ยืนยันว่าจะชก 100% ถ้าไม่ชกฝั่งยอดวันเผด็จจะเสียชื่อคุณโบ๊ทก็จะเสียชื่อกลายเป็นว่ามาเล่นละครปาหีเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาแต่จังหวะไม่ลงตัวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นงงมากเลยจู่ๆนายทุนถอนตัวคิดว่าวัน2 วันจะรู้เรื่องแล้วพี่น้องเอี่ยมสะอาดฟอร์มร้อนทะลุเข้าชิงขนไก่ออสเตรเลียนโอเพ่น2022พี่น้องเอี่ยมสะอาดบูนาและอันนาโชฟอร์มร้อนแรงเอาชนะคู่แบดมินตันมือ5ของโลกชาวเกาหลีใต้พร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขนไก่ออสเตรเลียนโอเพ่น20ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการซาทิโอกรุ๊ปออสเตรเลียนโอเพ่น2022ชิงเงินรางวัลรวม 180,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 6,445,800 บาทที่สนามคีย์เซ็นเตอร์เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดมุนาเบญญาภาและอันนานันการจากไทยคู่มือ14ของโลกลงสนามดวลกับจองนาอื่นและคิมเฮจองคู่มือ5ของโลกจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าเป็นคู่พี่น้องสาวไทยที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงเอาชนะไป2เกมรวด 21-19 และ 21-18 พร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยจะเข้าไปพบกับคู่มือ10ของโลกชาวจีนอย่างจางซูเซียนและเจิ้งอยู่ต่อไปส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ9ของโลกและเป็นมือวางอันดับ3ของรายการไพ่ให้กับอันเซยองมือ2ของโลกและมือ1ของรายการชาวเกาหลีใต้2เกมรวดสกอร์16-21และ11-21คว้าเหรียญทองแดงปลอบใจขณะที่อันเซยองผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศโดยจะเข้าไปเจอกับเกรกอรีมาริสกาตุนจุงมือ19ของโลกชาวอินโดนีเซียต่อไปโบกี้ดีใจคนแปลงเพลงตรงกับที่คิดไว้อุกสถานรักลั่นความสัมพันธ์ซับซ้อนโบกี้ไลออนดีใจคนแปลงเพลงตัวเองตรงกับที่คิดไว้พอดีอุกสถานรักความสัมพันธ์ซับซ้อนโสดตามกำลังศรัทธา
ลายเป็นกระแสในโซเชียลหลังมีคนแปลงเนื้อร้องท่อนหนึ่งจากเพลงดังวาดไว้ของนักร้องสาวโบกี้ไลออนหรือโบกี้พิษณีวีรสุทธิมาศจากเดิมที่ร้องว่าที่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้เป็นพี่กระเทยบอกฉันอย่าร้องไห้เรียกว่าจากเศร้ากลายเป็นฮาแทนล่าสุดเจอนักร้องสาวในงานฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสยักษ์เซ็นทรัลเวิลด์ Embracing Happiness 2023ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์วันนี้วันที่18พฤศจิกายน65เลยไม่พลาดถามเรื่องดังกล้าพร้อมอัปเดตสถานะหัวใจหลังเคยทวีตข้อความตื่นมาก็โสดโหดไปปะวะจนหลายคนสงสัยถามถึงเรื่องที่มีคนแปลงเนื้อเพลงวาดไว้อันนี้มันเป็นประเด็นได้จริงๆเหรอหัวเราะจริงๆเป็นคำที่โบกับเพื่อนๆกระเทยชอบร้องเล่นกันอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าจะมีคนคิดเหมือนกันแล้วเราไปลงจริงๆรู้สึกดีนะคะก่อนหน้านี้เพื่อนๆมีกลุ่มก็ถามกันว่าอันนี้คือโบเคยโพสต์ลงโซเชียลหรือเปล่าโบก็แบบยังไม่เคยนะแต่โบเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนกันแต่ตอนโบร้องจะร้องว่าที่กระเทยบอกฉันอย่าร้องไห้ไม่ใช่พี่กระเทยค่ะแล้วเรื่องที่เคยทวีตข้อความว่าตื่นมาก็โสดโหดไปปะวะล่ะมันก็เป็นคำคมๆด้วยค่ะถามว่าตรงกับชีวิตจริงไหมไม่ทราบยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมันก็มีความจริงซ่อนอยู่ถามว่าจะชัดเจนเมื่อไหร่จริงๆถ้าอยากรู้เรื่องความรักสามารถรอติดตามได้ทางบทเพลงเพราะเวลารู้สึกอะไรจะเขียนลงเพลงหมดเลยตอนนี้สถานะก็เรียกว่าตามกำลังศรัทธาถ้าคิดว่าโสดมากก็โสดมากถ้าคิดว่าไม่โสดแปลว่าไม่โสดเลยล่าสุดเห็นว่าร่วมงานกับหนุ่มฮอตไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีใช่ค่ะมีเพลงที่คอลแลบกับไบรท์ค่ะร่วมงานกันก็ดีเพราะน้องน่ารักถือเป็นครั้งแรกที่ทำงานด้วยกันจริงๆจังๆไม่มีอะไรนอกจากคำว่าตื่นเต้นแต่พวกเราก็เต็มที่กันมากๆค่ะแบบนี้ลืมทอยไปหรือยังเพราะได้คู่จิ้นใหม่แล้วคู่จิ้นเหรอคะอย่าจิ้นใครกับหนูเลยค่ะสงสารข่าวแต่ไม่ลืมทอยทอยคือใครนะคะหัวเราะล้อเล่นๆค่ะถามว่าเหงาไหมเวลาออกงานแล้วไม่มีทอยจริงๆตามระดับความวุ่นวายเนื้อถ้าออกคนเดียววุ่นวายแล้วออกคู่วุ่นวายกว่าอันนี้เรียกได้ว่าเป็นการรับมือของพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่าน